ียนค่อยๆลืมตานะคะค่อยๆลืมตาขึ้นทีนี้สำหรับวันนี้นะคะสำหรับจะเป็นการเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะตอนนี้ใครเมื่อยมีใครอะไรนะก็บิดขี้เกียจได้นะคะใครเมื่อยใครก็บิดขี้เกียจได้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนกลับเข้าที่นั่งตัวเองอุปกรณ์การเรียนในวันนี้ที่เราต้องเตรียมมาก็จะมี1แบบเรียน1เล่มนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เครื่องเขียนตอนนี้ทุกคนเอาขึ้นมาเลยค่ะเพราะเดี๋ยวพอถึงเวลาเราใช้งานเราจะได้ไม่ต้องลุกพูดนั่งนะคะเตรียมไว้เลยนะคะอุปกรณ์ตัวที่เราจะเรียนวันนี้นะคะตัวที่เราจะเรียนวันนี้ตัวที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเป็นแผนการเรียนที่12ของครูนะคะแผนการเรียนที่12วันนี้นะคะที่เราเรียนนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้กับความหมายความสำคัญของการบริโภคเนาะแล้วก็เรียนรู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมนะคะที่มีต่อการบริโภคของคนปัจจุบันนะคะโดยผ่านกระบวนการที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้นะคะอันดับแรกอันดับแรกนี่จะเป็นรายงานเดี๋ยวเราจะทำกันนะคะอันนี้นะคะที่เป็นเกี่ยวข้องอย่างเช่นภาพวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่นักเรียนได้คุ้นเคยในชีวิตประจำวันตัวนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะผักผลไม้ถ้าเป็นตัวนี้ล่ะคะเป็นยานะคะถ้าเป็นตัวนี้ล่ะคะโทรศัพท์มือถือถ้าเป็นตัวตรงกลางตรงกลางเครื่องมืออะไรคะและสุดท้ายการออกกำลังกายอันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการเรียนวันนี้ซึ่ง อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ที่ครูคิดขึ้นมานี่เป็นอะไรคะเป็นผักเป็นผลไม้ใช่ไหมคะเป็นผักผลไม้เราถ้าเราจะต้องการบริโภคถ้าเราต้องการจะกินกับเขาเนี่ยเราต้องทำไงบ้างเราถึงจะได้เข้ามาอย่างเช่นถ้าเราจะกินส้มสักหนึ่งผลถ้าเราทำเองไม่ได้เราก็จะซื้อใช่ไหมคะไปซื้อเข้ามาการซื้อก็จะมีอะไรแลกเปลี่ยนถ้าพูดเราทำไม่ได้จะเป็นเงินในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะคะการแลกเปลี่ยนเข้ามาต่อไปนะคะสำหรับหนังสือเรียนของนักเรียนที่เราจะใช้ประกอบเรื่องนี้ให้นักเรียนเปิดไปคอยหน้า84เลยค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องต่อไปนะคะ
ลองทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนก่อนนะคะว่านักเรียนมีความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะก็คือการทดสอบก่อนเรียนนะคะคุณครูจะมีคำถามให้นักเรียนนะคะแล้วก็จะมีกระดาษคำตอบไว้ให้เดี๋ยวพอครูแจกไปหัวหน้ากลุ่มแต่ละแถวนักเรียนก็ทำไมคะแจกต่อให้เพื่อนด้วยเนาะปิดหนังสือค่ะไม่ยังไม่เปิดหนังสือนะคะ